ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำกันเสมอนะว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างมงายนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะมันเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต้95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยนะครับกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลืองกองที่3สีม่วงเลือกเพียง1กองเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณโอเคครับคุณกองที่1นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณคุณได้ไพ่อัศวินดาบThe Fool 3เหรียญ The Empress The Tower 10ดาบโอ High Priestess ราชาดาบดาบเยอะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาดูความหมายโดยรวมกันอัศวินดาบ10ดาบราชาดาบแต่ก็ยังมี3เหรียญมี The Fool ค้ำไว้มี Empress ค้ำไว้มี High Priestess ค้ำไว้ Empress High Priestess 3เหรียญคุณเป็นคนดึงดูดคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็น Empress คุณเป็นจักรพรรดินีมีความเป็นหญิงผู้สูงศักดิ์ตามหน้าไพ่นะผมอ่านตามหน้าไพ่คุณที่มาดูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ไม่จำเป็นพลังงานสามารถกลับกันได้หมดผมอ่านตามหน้าไพ่ด้วยความเป็น Empress เท่านั้นนะครับคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้โอเคนะต่อนะก็คุณจะมีความเป็น Empress คุณจะมีความสวยเลือกได้หล่อเลือกได้มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนคนที่จะเข้ามาจีบคุณนั้นมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งมาจีบตรงๆมาแอบชอบมาเนียนๆมาหาเรื่องพูดคุยมาตีสนิทมาขายของมาทุกอย่างคือเขาจะมีสารพัดวิธีสารพัดรูปแบบเข้าหาคุณนะแต่ล่าสุดใครจะมาจีบคุณผมมองว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นราชาดาบมีความเป็นคิงแล้วก็มีความเป็นอัศวินเป็นคนใจร้อน The Fool เป็นมิตรใหม่เป็นเพื่อนใหม่มีความเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตผมตีความว่าเป็นคนใหม่ๆที่จะมาจากสังคมแวดล้อมหน้าที่การงานของคุณสังคมของคุณเพื่อนของเพื่อนคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณด้วยความกระตือรือร้นด้วยความใจร้อนดุจอัศวินหนุ่มนะเขามีพลังของความเป็นอัศวินมีความเป็นคิงเขามั่นใจในตัวเองสูงเขาก็คิดว่าคุณน่าจะมีใจให้เขาได้ไม่ยากถ้าเขาจีบคุณอย่างสม่ำเสมอแต่มี The Tower มี10ดาบก็เตือนไว้หน่อยว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องแย่แต่ทาวเวอร์กับ10ดาบเนี่ยจะเตือนว่าเขาจะทุ่มเทให้คุณมากมากจนน่ากลัวเหมือนกับเขายอมคุณทุกอย่างเขาพร้อมให้คุณทุกอย่างเขายอมทุ่มเททุกอย่างให้คุณเขาพร้อมเปย์คุณเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณจับจุดอ่อนนี้ได้คุณจะไปหลอกเขานะเว้ยเฮ้ยคุณอย่าไปตักตวงผลประโยชน์จากเขานะทาวเวอร์กับ10ดาบเตือนว่าคุณอย่าไปทิ่มแทงเขาอย่าไปเอาความดีของเขาเนี่ยทำร้ายเขางงไหมหมายความว่าเมื่อคุณเห็นเขามาทำดีด้วยเห็นเขามาเอาใจคุณเขามาทำนู่นทำนี่ให้คุณเขาซื้อนู่นซื้อนี่ให้คุณเขาเปย์คุณคุณอย่าตักตวงนะตอบรับแต่พองามนะขอเตือนไม่ใช่พอเขาให้ก็เอาใหญ่เลยไว้ตักตวงใหญ่เลยไม่ได้นะบาปนะซึ่งจริงๆแล้วคุณเอ็มเพรสคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นคุณมีความมีศักดิ์ศรีในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีการถูกเอาใจเกินขนาดการถูกเอาใจมากๆก็ทำให้คุณเหลิงชั่วครู่ชั่วยามได้ทาวเวอร์เตือนแล้วระวังเหลิงระวังความลุ่มหลงระวัง10ดาบนี้ดาบจะทิ่มแทงใจเขาคุณอาจจะทิ่มแทงใจเขาหรือเขาจะมาทิ่มแทงใจคุณด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเป็นพลังงานกลับกันได้10ดาบกับทาวเวอร์เตือนชัดมากว่าให้รักษาความสัมพันธ์นี้แบบพอดีเดินทางสายกลางคนที่เข้ามาจีบคุณนี้จะทุ่มเทให้คุณมากๆคุณอย่าได้หลงระเริงอย่าได้หัวปักหัวปั๊มอย่าได้ใจเขามาดีเขาทุ่มเทให้ก็ดีกับเขาตามสมควรนะคนที่เข้ามาจีบคุณจะเป็นคนลักษณะดังกล่าวคือ
เป็นมิตรใหม่คนใหม่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะได้พบจากการวงการทำงานเพื่อนของเพื่อนญาติแนะนำมาหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้มาข้องเกี่ยวกันอะไรประมาณนี้นะคุณกองที่หนึ่งนะซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะทุ่มเทให้คุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งหลงอ่ะอย่าเพิ่งหลงไหลอย่าเพิ่งได้ปลื้มและอย่าเหลิงเขาเอาใจก็ดีแล้วตอบรับมิตรภาพของเขาไว้แต่อย่าเผลออย่าลุ่มหลงอย่าหลงระเริงอย่าได้ใจอย่าเผลอใช้ประโยชน์จากเขาอย่าตักตวงเขามากเกินไปคุณเป็นเอ็มเพรสท่องไว้คุณจะเป็นเอ็มเพรสคุณมีศักดิ์ศรีของคุณคุณไม่จำเป็นต้องตักตวงใครคุณไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากใครคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีความเพียบพร้อมในตัวเองอยู่แล้วใครมาออฟเฟอร์คุณมาทำดีให้คุณมาเสนอผลประโยชน์มาเสนอสิ่งดีๆให้คุณคุณน้อมรับไว้แต่พองามอะไรที่เขาให้มากไปคุณปฏิเสธบ้างก็ได้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาจะมองว่าคุณเห็นแก่ได้นะคุณกองที่หนึ่งนะประมาณนี้ครับคบได้คนที่เข้ามาจีบคุณนี่คบได้ไม่มีปัญหาระวังความลุ่มหลงเท่านั้นเองเพราะเขาจะทุ่มเทให้คุณมากมายครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยนะครับไปโอเคครับคุณกองที่สองนะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณคุณได้ไพ่ห้าถ้วยเอ้ยเจ็ดไม้เท้าราชาดาบเอ็มเพรสอีกแล้วแม่ราชินีเหรียญสองดาบราชาเหรียญสี่เหรียญเพียบเลยและมีห้าถ้วยมีเจ็ดไม้เท้ามีราชามีเอ็มเพรสคุณเป็นเอ็มเพรสพลังงานเอ็มเพรสคุณชัดเจนมากไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ที่มาดูดวงนี้นะแต่ผมจะอ่านหน้าไพ่ว่าคุณมีพลังงานของเอ็มเพรสจากพอดีนี้คุณเป็นคนที่มีความสูงส่งในสายตาคนอื่นนะมีความมีเสน่ห์มีความดึงดูดเป็นคนสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ใครจะเข้ามาจีบคุณกองที่สองคนที่จะเข้ามาจีบคุณเป็นคนที่มีลักษณะเพียบพร้อมพลังงานของราชาถึง2งานราชาดาบราชาเหรียญพลังงานของควีนนะตามหน้าไพ่นะอย่างที่บอกคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะพลังงานตามหน้าไพ่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่สวยหล่อหรูดูดีไม่แพ้คุณจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีไม่แพ้คุณไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณมีแนวโน้มจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนความเป็นคิงความเป็นควีนมันบ่งบอกได้ถึงว่าควีนคิงควีนเอ็มเพรสจะได้เจอกันจากเหตุผลของ4เหรียญ5ถ้วยงานสังคมงานหรูหรางานเลี้ยงบันเทิงงานปาร์ตี้งานมงคลทั้งหลายงานแต่งงานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเราเพื่อนเขาประมาณนี้หรือจะเป็นงานบุญก็ยังได้แต่งานบุญไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นงานบุญก็จะเป็นงานบุญที่จัดค่อนข้างหรูหน่อยแบบงานบุญหรูหราแบบสถานที่ใหญ่โตแขกเยอะๆทำกันทีละเป็นแสนเป็นล้านเป็นงานบุญใหญ่ๆเป็นงานบุญใหญ่ๆหรูหราก็ได้กิจกรรมหรูหราทุกอย่างได้หมดความเป็นคิงความเป็นควีนความเป็นเอ็มเพรสชัดเจนคนที่จะมาจีบคุณนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีไม่แพ้คุณฐานะรูปร่างหน้าตาดีไม่แพ้คุณนะอย่างน้อยๆก็จะเป็นคนในสังคมเดียวกับคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่เห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้วแต่ไม่เคยได้พูดจากันหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้แล้วจะได้มาพบปะกันด้วยงานมงคลงานหรูหราดังกล่าวนะครับคุณกองที่2เขาจะเข้ามาจีบคุณตรงๆไหมไม่เลยเขาจะเหมือนกับว่าได้รับการแนะนำผ่านเพื่อนมาอีกทีหรือส่งเพื่อนมาสอบถามคุณหรือส่งเพื่อนมาเป็นแม่สื่อแม่ชักจนกว่าเขาจะแน่ใจว่าคุณจะไม่ปฏิเสธให้เขาหน้าแตกเขาจึงจะเข้ามาจีบคุณตรงๆแบบว่าขออนุญาตเป็นเพื่อนได้ไหมขอเบอร์ขอไลน์ขอ Facebook ขอติดต่อได้ไหมแลกไลน์แลกเบอร์กันได้ไหมอาจจะไม่ดุดันห้าวหาญขนาดจีบได้ไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าความเป็นราชาความเป็นควีนความเป็นราชินีของเขาแล้วก็พลังดาบในตัวเขาลึกๆเนี่ยเขาจะมีความทนงตนในศักดิ์ศรีประมาณหนึ่งแม้ว่าเขาจะชอบคุณมากแต่เขาก็จะยังไม่ถึงขนาดมาคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าคุณมาบอกรักคุณแบบอย่างนั้นเขาจะมีฟอร์มนะเป็นคนมีฟอร์มจะค่อยๆเข้าหาทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเตาะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเนียนเข้าหานี่เขามีฟอร์ม
ความเป็นคิงความเป็นควีนทำให้เขามีฟอร์มยิ่งมาเจอคุณที่เป็นเอ็มเพรสต่างคนต่างฟอร์มโอเคความสัมพันธ์นี้จะโตช้าหน่อยแต่ว่ามีแนวโน้มดีมั่นคงในระยะยาวใครจะเข้ามาจีบคุณคนที่สองคนลักษณะดังกล่าวครับผมหรูหราดูดีไม่แพ้คุณโปรไฟล์ดีงามไม่แพ้คุณหล่อสวยไม่แพ้คุณกองที่2นะครับโอเคประมาณนี้นะครับคุณกองที่2ไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณได้ไพ่เดวิลใบแรกก็เดวิลเลยไม่ต้องตกใจ Temperance 10เหรียญ6เหรียญเหรียญเยอะ2เหรียญเหรียญเยอะจริงด้วยวันนี้ Chariot 6ถ้วย The Lovers นี่ The Lover Devil มาคุณทั้งคู่ทั้งคุณและเขามีเสน่ห์พอๆกันนะคุณกองที่3ใครจะเข้ามาจีบคุณจะได้เจอคนเจ้าเสน่ห์และมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่คุณก็ปิ๊งอยู่นะอารมณ์ประมาณว่าคนที่คุณปิ๊งอยู่คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาก็แอบชอบคุณเช่นกันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรมากมาย Temperance 10เหรียญ6เหรียญ2เหรียญเหรียญเยอะมากเป็นแนวทางที่ดีบอกได้ถึงความคลี่คลายความชัดเจนที่จะค่อยๆชัดเจนขึ้นสิ่งใดไม่ชัดเจนจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนะ Chariot ทั้งคุณและเขาต่างก็ใจร้อนมีความใจร้อนอยู่ภายในแต่บอกใครไม่ได้แต่ Lover กับ Devil เนี่ยมันชัดเจนเลยความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นในทางที่ดีในความเป็นคู่รักนะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะอยู่โสดมานานหรือว่าแอบชอบใครอยู่หรือเล็งๆใครไว้มีโอกาสที่คนที่คุณชอบจะเผยใจจะเข้ามาจีบคุณเพราะเขาก็รู้ว่าคุณชอบเขานี่ The Lover The Devil มีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ของคุณและเขาจะเริ่มดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วตลอดเนี้ยอะจากการที่อยู่คนเดียวเงียบเหงามานานเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณชอบเขาเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณปลื้มเขาและเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณต้องการเขาคนที่คุณแอบชอบเขาอยู่คนที่คุณปลื้มเขาอยู่นะเขาจะรับรู้ได้และเขาจะเริ่มตอบสนองคุณในทางที่ดีคุณแอบชอบเขาเขาก็ชอบคุณเขาจะเริ่มเผยใจทีละนิดทีละนิดเขาจะเริ่มค่อยๆเปิดตัวเปิดใจทีละนิดให้คุณได้รู้ว่าเขาก็ตอบรับนะซึ่งเขาก็อยากได้ความชัดเจนจากคุณเหมือนกันเลิฟเวอร์ยืนยันเดวิลยืนยันเสน่ห์ของคุณทั้งคู่เกินห้ามใจคุณทั้งคู่ดึงดูดกันมากขอเพียงคุณกล้าที่จะเปิดใจค่อยๆเปิดใจเข้าหากันถ้าคุณแอบชอบใครอยู่ขอให้คุณค่อยๆเปิดใจขอให้คุณค่อยๆละลายพฤติกรรมเข้าหากันเพราะเขาก็มีแนวโน้มชอบคุณและเขามีแนวโน้มจะเข้ามาจีบคุณของคุณกองที่3ไม่ต้องพูดอะไรกันมากไพ่ออกมาสวยขนาดนี้ผมมองว่าพลังงานคู่รักชัดเจนพลังงานความชอบกันชัดเจนคนที่แอบชอบอยู่คนคุยคนที่สนใจกันอยู่คนที่กำลังเล็งๆกันอยู่เป็นได้ทั้งนั้นคนที่จะเข้ามาจีบคุณเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วและน่าจะเป็นคนที่คุณกำลังแอบชอบอยู่ครับคุณกองที่3คนที่คุณกำลังแอบชอบเขาก็ชอบคุณและจะมาจีบคุณเร็วๆนี้ครับไม่ต้องพูดกันมากนะโอเคประมาณนี้คุณกองที่3ยินดีล่วงหน้านะครับผมโอเคครับครับผมก็จบครบถ้วน3กองนะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณนะก็ดูเพื่อความบันเทิงนะมันเป็นการดูโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับก็ย้ำเสมอนะว่าอย่าปักใจอย่างมงายมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ